่ดีเพราะว่าอาป้านี่นะ82แล้วแต่เคยอ้วนมาก่อนแล้วเคยทำอะไรไม่ค่อยได้หลายอย่างเช่นอย่างที่เอาเข่าขึ้นมาใส่ถุงเท้าไม่ได้แล้วก็ตัดเล็บขาไม่ได้แล้วก็สตังตกมาไปในพื้นก็เก็บไม่ได้ต้องให้คืนหนึ่งก็ช่วยเก็บวันหนึ่งเราก็คิดออกมาได้ว่าเราคนจะต้องออกกำลังกายนะกำลังกายเนี่ยสำคัญถ้าเราไม่ออกกำลังกายแล้วคงจะไม่ดีแน่ถ้าคุณทำนี่แหละค่ะนะคะตัวอย่างนะของคลิปนะคะทำตามป้าตอนนี้เนี่ยนะโอ้โหคนเข้าไปดูกันเยอะแยะมากมายล้นหลามแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหวังชุนซังนะคะและที่นั่งข้างๆก็คือลูกสาวของป้าผู้ที่ทำให้ป้าเนี่ยเป็นผู้ที่โด่งดังในโลกของโซเชียลมีเดียขึ้นมาพี่วายดวงจิตหวังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครจะรู้ว่าจะเป็นซุปตาร์ในตอนอายุ80ใช่แต่ก็โชคดีรักษาความหล่อมาได้นะจริงค่ะรู้ว่าวันหนึ่งตัวเองจะได้เป็นแหมดารานะคะดีใจเหินเลยป้าหล่อไหมคะป้าคิดว่าป้าหล่อไหมคะไม่ทราบมันก็อาจจะไม่หล่อก็ได้ป้าขาไม่หล่อแต่ผมนี่เงาปุ๊บนะฟันแบบเรียบร้อยแบบทุกอย่างดูแข็งแรงมากนะคะก่อนที่เราจะมาคุยกับป้านะแล้วเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมค่ะคุณป้าจะมาสอนเราออกกำลังกายแบบง่ายๆด้วยนะคะใครเป็นโรคนิ้วล็อกเดี๋ยวคุณป้าจะช่วยได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณป้าเนี่ยเรามาคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะของคลิปทำตามป้านะคะก็คือพี่ไวนั่นเองนะคะซึ่งก็อยากที่อยากจะอธิบายให้คุณได้ทราบนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปทำตามป้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะของเพจไกลหมอนะซึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะครบรอบทุกองศา360องศาครบรอบด้านเลยที่มานะคะของเพจไกลหมอนี่คืออะไรคะพี่ไวคะเพจนี้ถูกเป็น New Year Resolution ของตัวเองเมื่อตอนวันที่สิ้นปีที่แล้วเนี่ยค่ะคือเพิ่นว่าเราเนี่ยทำโฆษณาเป็นเจ้าของบริษัทโฆษณาคนทำโฆษณาเนี่ยจะต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วต้องแบบสืบทุกอย่างไม่งั้นมันจะขายของไม่ได้ทีนี้เนี่ยเราพอมาเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยเหมือนเรารู้แล้วมันมีเส้นผมมาบังภูเขาเราเหมือนเชื่อทุกอย่างเลย13ปีที่แล้วเผอิญว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าโชคดีโชคร้ายคือว่าแม่เส้นเลือดในสมองแตกพร้อมๆกับที่ในปีเดียวกันนะพี่ก็เป็นมะเร็งปากมดลูกปากมดลูกแล้วทันใดนั้นที่หมอพูดปุ๊บเนี่ยก็บอกรีบไปผ่าไม่งั้นจะตายทั้งนั้นที่เราเป็นขั้นศูนย์นะขั้นศูนย์ขั้นหนึ่งเราก็เฮ้อตกใจลางานเดี๋ยวนั้นเลยจะไปผ่าเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็จะตัดมดลูกเดี๋ยวนั้นเลยทั้งที่เพื่อนโทรมาด่าจากอเมริกาเลยว่าเฮ้ยไม่ได้นะมันต้องมีเซคันด์โอพิเนียนต้องมีเติร์ดเราก็อ่ะพอมาไปถึงเรื่องของเราเองอ่ะเราตกใจไงเราทำอะไรไม่ถูกทั้งนั้นที่เราคิดว่าเรารู้เรื่องเยอะแยะทีนี้มันก็เปลี่ยนชีวิตไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยังเชื่อมาจนทั้ง13ปีผ่านไปเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยแม่ก็คือก็ดีขึ้นกลับไปเป็นทานยาเยอะจนทั้งถึงจุดหนึ่งนี่ทานยามากจนไม่ไหวแล้วอะแล้วเราก็เลยแล้ววันนั้นป้าบอกว่าถ้าแม่หมอบอกว่าถ้าไม่เจาะคอแล้วจะตายแม่เป็นทั้งความบันเบาหวานเป็นโรคตับต่างๆเนี่ยแล้วเราก็เลยประชุมครอบครัวกันว่าปล่อยแม่ไปเถอะเราเป็นคริสเตียนเราเชื่อว่าแม่ยังไงก็ไปสวรรค์แต่วันนั้นเราก็เลยตัดสินใจเราจะไม่เชื่อละไม่เชื่อละแล้วเราก็เลยอธิษฐานกันเนาะแล้วเราก็แม่ก็รอดมาได้แล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้เราต้องบอกสิ่งที่เราทำแล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กให้กับคนดูดีกว่าก็เลยเขียนเพจตั้งแต่วันนั้นมาเรื่อยๆก็ไม่ได้หมายความว่าเราแค่อยากแบ่งปันเนาะว่าเรามีประสบการณ์ยังไงมากกว่าทุกคนจะได้สามารถลุกขึ้นมาดูแลตัวเองได้แล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนื้อหาที่เราจะพบได้ในเพจนี้มีอะไรบ้างคะคือจริงๆเป็นเรื่องของการเรามีทุกอย่างตั้งแต่Western Eastern Medicine เราจะอ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาย่อยแล้วก็ใส่ให้มันง่ายๆเมื่อจะเป็นเรื่อง cutting edge technology อย่างเซลล์บำบัดอย่าง stem cell หรือว่าไปง่ายขนาดหมอเขียวหรือคือตัด simplify ลงมาให้ง่ายๆกดจุดคือการกดจุดนั้นไม่ใช่ป้าคนแรกที่มาทำแต่ทำแล้วมันไม่สนุกเราไปนั่งดูหมอกดจุดซึ่ง work แต่มีคนดู200วิวเราก็เลยพยายามทำยังไงใช้ความรู้ของเราเนี่ยในคนทำสื่อเนี่ยมาทำให้สื่อสนุกหน่อยเพราะคนเราจะได้ง่ายๆแล้วก็ย่อยภาษานี่เรามีข้อได้เปรียบที่ว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์มาเราเรียนเตรียมอุดมวิทยาศาสตร์แต่ว่าเพื่อนเราก็โตไปเป็นหมอเก่งๆเยอะแยะอาจารย์กิรติที่เพิ่งได้รางวัลผ่าตัดเขาด้วยหุ่นยนต์คนแรกของเอเชียอย่างเงี้ยเรามีเพื่อนเยอะมากเพราะฉะนั้นอยากบอกนิดนึงว่าไกลหมอไม่ได้เกลียดหมอนะคะเรามีหมอเยอะแยะในไลน์ของเราเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยแต่ต้องการจะบอกว่า
ถ้าเราไม่ป่วยดีกว่าไหมเพราะว่าชีวิต13ปีที่ผ่านมาของเรามันทรมานมากมันทรมานมากค่ะเรื่องราวที่ให้ความรู้เนี่ยเรียกว่ามีครบถ้วนในเรื่องของสุขภาพแต่กรองให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายพยายามค่ะนะพี่วายบอกว่าจริงๆเนี่ยคนที่เข้ามาดูมารับความรู้จากเพจของเราเนี่ยมีคุณหมอด้วยมากมายค่ะแล้วบางคนก็เข้ามาชาเลนจ์คุณไปเอาตัวเลขมาจากไหนแล้วก็แบบถ้าอยากได้ตัวเลขก็ไปอ่านเอาเองนะคือเราเนี่ยเราไม่ได้ทาร์เก็ตให้คนที่เขาศึกษาได้อ่าน medical journal ได้อ่านเราต้องการที่จะย่อยให้คนที่อ่านไม่ได้หรือไม่เข้าใจแม้กระทั่งภาษาอังกฤษเนี่ยเรามาย่อยง่ายๆให้คนทั่วๆไปแล้วคนเนี่ยตอบเข้ามาทุกวันว่ากินคลอโรฟิลล์ดีท็อกซ์แล้วพ่อเขาเคยเป็นโรคไตหายเขาสามารถที่จะไม่ต้องกินยาเบาหวานคือมันเป็นเรื่องที่เราซาบซึ้งมากเพราะว่าเราให้เราก็ได้รับเราได้กำลังใจกับเหมือนการแลกเปลี่ยนกันและกันค่ะแล้วเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังเรื่องน้ำเห็ด5อย่างอะไรต่างๆนานาคือจะมีเป็นศูนย์ที่คนจะเข้ามาบอกว่าอะไรทำแล้วได้ผลสำหรับเขา มีให้คนได้มาร่วมให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วในภาพรวมเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่คนให้ความสนใจมากที่สุดค่ะส่วนใหญ่เป็นอะไรที่ง่ายๆที่ทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินเยอะตอนแรกเราจะพูดเรื่องเซลล์บำบัดเรื่องอะไรเยอะแต่ว่ามันหลายตังค์อ่ะมันไม่มีใครเราก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันเราพูดในเรื่องก็บอกป้าว่าเราพูดในเรื่องที่เราเฉพาะเรื่องที่เขาแอฟฟอร์ดกันได้คือเรื่องออกกำลังกายที่ฟรีหรือการทานผักทานน้ำย่านางเนี้ยป้าก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนจริงดีมากโลดใช่ไหมคะชนะโลดมากเพื่อนคนนึงมดลูกหายเนื้องอกในมดลูกใหญ่เบลอเลยหายไปเลยยุบไปเลยที่บ้านเป็นภูมิแพ้หายไปแล้วใช่ไหมคะดีมากแล้วมายานางสดค่ะแล้วเก็บฟรีมาจากข้างๆป่าอย่างเงี้ยปลูกง่ายด้วยเหรอคะหรือเปล่าปลูกไม่ทราบไม่เคยปลูกมีคนที่เขาปลูกที่บ้านเนี่ยเขาเอาแบ่งมาให้ไก่แล้วเขาบอกเลยว่าเมื่อก่อนเขาซื้อจากตลาดแล้วเขาลองปักเองปลูกขึ้นดกเลยปลูกไม่ยากไม่ได้อยู่ที่มือเขาหรืออยู่ที่บ้านเขาหรืออยู่ที่บ้านเราด้วยเนาะปัญหาสมุนไพรคือว่าไม่มีใครบันทึกเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนวิทยาศาสตร์ว่าใช้เท่าไหร่ค่ะมีคนน้องเหน่งคะจำไม่ได้คะน้องเหน่งคะน้องเหน่งคะน้องเหน่งคะไปเห็นเราดีปุ๊บแม่ความดันเบาหวานหายไปทำปั๊บกินรวดเดียวเลยเข้าโรงพยาบาลไปเลยว้ายมันอันตรายมากนะเยอะไม่รู้ไงคะว่าเขาไม่เคยทานมาก่อนแล้วก็ทานรวดเดียวเลย1ลิตรมันเยอะไปแล้วร่างกายยังมันมีความเป็นด่างสูงมันมีความเย็นสูงมันต้องทานของร้อนเข้าไปช่วยถึงบอกว่าเราพูดทั้งเรื่องหยินหยางเรื่อง pH balance ทั้งหลายๆอย่างมันไม่ง่ายนะมันยากมากนะสุขภาพอ่ะเรายังเรียนอยู่เลยนี่เพิ่งไป medical seminar มามันยากมากค่ะไม่ใช่ง่ายๆถึงแม้จะเป็นสมุนไพรเขาก็มีฤทธิ์ของเขานะาเราต้องแบบว่ามากไปก็ไม่ดีนะคะน้อยไปก็ไม่ได้ผลแล้วแหล่งข้อมูลนะ ที่เรานำมาแชร์กันเนี่ยในเพจเนี่ยมาจากไหนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ Medical Journal ซึ่งหลายๆคนไม่ได้มี access เข้าไปถึงเราเนี่ยเข้าไปดูเพราะเรามีเพื่อนหมอเยอะเขาก็ส่งต่อๆกันมาแล้วก็แปลแล้วก็ย่อยอะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็ถามหมอให้อธิบายเป็นภาษาที่เราเข้าใจแล้วก็กรองอีกทีนึงเป็นภาษาคนทั่วไปเข้าใจแล้วก็จากนั้นเนี่ยคือเราอ่านทุกอย่างบางอย่างมันเหมาะกับเราบางอย่างไม่เหมาะกับเราเช่นหมอเขียวเนี่ยเรื่องสีเรื่องอะไรแต่ว่าข้อเด่นของเราเนี่ยคือเราสามารถเอาความรู้ทั่วๆไปมาซัพพอร์ตด้วยสิ่งที่ตรงข้ามกันเช่นกินฉี่ทาฉี่ทุกคนบอกว่าเอ้ยน่ากลัวไปแต่เราบอกเลยว่าง่ายมากเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเราเชื่อพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าสร้างร่างกายอย่างมหัศจรรย์มากเวลาเราขาดแร่ธาตุอะไรในร่างกายนะฉี่ออกมาแล้วมันจะอยู่ในนั้นไม่งั้นก็ไม่ตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระกันหรอกพอกินกลับเข้าไปมันก็รักษาตัวเองอะคือพอยต์คือเราเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์กับความเชื่อแล้วก็มาอธิบายได้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้มันเวิร์กและเรากรองก่อนจะแชร์เราไม่แชร์มั่วๆแล้วส่วนใหญ่เราทำกันเองได้ด้วยประชาชนคนธรรมดาใช่ค่ะใช่ไหมคะตั้งแต่ต้นปีเห็นพี่วัยบอกว่าเพจเนี้ยเปิดตอนต้นปีมาถึงวันนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกไม่คนอ่านเลยเพราะว่าเราเนี่ยเพราะเราไม่อยากทำอะไรที่ตามกระแสไม่อยากใช้ภาพอะไรยั่วยวนหรืออะไรต่างๆเราก็เลยใช้แบบใช้ภาพเคมีคอลคอมเพลใช่เลยมันน่าเบื่อมากแล้วก็โอเคเราเป็นพวกชอบเอ็กซ์เพร์เมนต์อยู่แล้วเราก็เลยเอารูปเอาข้อความเดียวกันพูดถึงเรื่องออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนผูกพันตอนแรกเนี่ยเป็นรูปสารเคมีไม่มีคนดูเลย2วิวเปลี่ยนเป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายนอนด้วยกันเล่นสารเคมี2วิวเล่น2วิวนอนกอดกันเปลี่ยนภาพเท่านั้นเนื้อหาเหมือนเดิมมันขึ้นมาเรากำลังเอดิตอยู่หุ้ยขึ้นมากลายเป็น 300,000 วิว 300,000 รีชในเวลาอัน24ชั่วโมงแล้วอ๋อตายละอย่างนี้เราอาจจะต้อง
าจจะต้องมีเนื้อหาแต่ต้องชูกระโคดหนาๆหรือเปล่าทำให้คนเขาหรือเปล่าเราก็เลยชัดๆขึ้นมาแล้วมันก็มีคนมาแต่ก็มีคนที่เลิกรักไปเลยนะก็แบบไม่ชอบเลยที่พี่ใช้เรื่องเซ็กมาปูไม่ได้ใช้นานค่ะใช้อาทิตย์เดียวแล้วเลิกเลยแล้วก็ใช้เหมือนเดิมคืออยากให้มีคนเข้ามาดูเท่านั้นเองเราเข้าใจลีน่าจังเลยนะเราเข้าใจลีน่าจังเลยเราเข้าใจลีน่าจังเลยคือเหมือนกับว่าต้องหาจุดขายก่อนเพื่อให้ทุกคนได้รู้ตุ้มแล้วก็โอเคแต่หยุดเราไม่ได้ต้องการจะทำอะไรที่มันแบบว่าหยาบคายหรือว่าอะไรนี้เราต้องการช่วยจริงๆแต่ไม่มีคนดูอ่ะเข้าใจเข้าใจแล้วตอนนี้ล่ะฟีดแบ็กออร์แกนิกลี่ 6,000 กว่านี่เยอะนะเยอะแล้วก็คนก็ตื่นเต้นกันแล้วอย่าง YouTube นี่คือเพิ่งสร้างได้เดือนหนึ่งนี่ก็มากกว่าดิจิตอลเน็ตเวิร์คของหลายๆคนช่องด้วยซ้ำอ่ะคือ 6,000 กว่าเหมือนกันแล้วก็มีคนดูเป็นล้านวิวแล้วอะไรเกือบก็อย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะเอ๊ะอะไร YouTube ใช่ไหมจากเพจเนี่ยนะคะใน Facebook ตอนนี้ขยายเป็นช่องใน YouTube แล้วค่ะเป็นช่องรายการอายุเท่าไหร่คะช่องของเราเดือนนิดๆเดือนนิดๆเนี่ยน้องเก่งๆเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นค่ะเขาทำพวกตลกนิดหน่อยคือเราจะพยายามทำให้ดูง่ายน่าสนุกแล้วเราก็มีกราฟิกดีไซเนอร์มีอะไรต่างๆมาช่วยทำ 4G ก็เป็นเรื่องราวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะค่ะไกลหมอ keep the doctor away น่าจำชื่อถูกไหมคะใช่ค่ะเข้าไปดูได้เนาะฝากเพจนะคะคุณนี่นะทุกสี่สาวทุกคนช่วยกรุณาไปดูได้ค่ะทีนี้เห็นว่ามีคนเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องว่ามีคนดูเป็นนับแสนแล้วเอาสรุปตอนนี้เนี่ยเราแยกเป็น2อย่างคือเพจนี่เท่าไหร่นะคะกี่ 6,000 กว่าไลค์ค่ะก็มีคนไลค์แต่ใน YouTube เนี่ยเป็นแสนวิวเป็นแสนเป็น 800,000 กว่าจะ 900,000 แล้ววิวจะ 900,000 แล้วแต่ว่า subscriber ไม่เยอะเพราะว่าบอกเลยว่าสวเขา subscribe กันไม่ค่อยเป็นอะถ้าเราทำคุณลูกๆที่บ้านนะคะก็ต้องช่วยให้คุณแม่บางคนเขาโหลดออกมาแล้วให้คุณแม่ดูเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันมีอะไรน่าสนใจแน่นอนและแน่นอนป้าเป็นพระเอกป้าทำอะไรบ้างคะในนั้นก็จะทำหลายอย่างจะถามว่าเอาอย่างไรก่อนล่ะนี่ถามคุณไวก่อนดีกว่าถามพี่ไวทำไมถึงเลือกป้ามาเป็นพรีเซนเตอร์นั่นแหละป้าก็อยู่เขาดีๆค่ะคือป้าเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นป๊อปปูล่ามากแล้วพอตั้งแต่แม่ไม่สบายเนี่ยเขาก็เสียสละชีวิตเขาคือดูแลแม่แล้วก็ต้องอย่างเราไปซื้อบ้านให้ต่างจังหวัดเพราะว่าเรารู้ว่าอากาศดีกว่าตอนนี้เห็นชัดเลยอย่างบอกเลยเรื่องแม่เนี่ยณวันนี้ต้องกลับมากินยาความดันแล้วทั้งที่ตอนอยู่ชะอำเนี่ยไม่ต้องกินเลยยา30เม็ดตัดทิ้งหมดเลยแล้วความดันปกติเรามอนิเตอร์ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เนี่ยป้าเขาเหมือนกับวันนึงก็ทำอาหาร3มื้อให้แม่อะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าเหงาอ่ะขี้เหงาแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทำอะไรให้เขารู้สึกว่าตอบแทนเขาหน่อยละกันที่ดูแลแม่เขาเป็นคนชอบคนแล้วเขาชอบคนมาคุยด้วยทำให้เขารู้จักคนรู้จักเขาแล้วกันก็เลยเอาเขามาทำตาป้าเนี่ยค่ะหนึ่งคือเขาอยากคือเราเป็นคริสเตียนอย่างที่บอกคริสเตียนเนี่ยการทำดีไม่ใช่ออปชั่นการทำดีเป็นความจำเป็นที่ต้องทำป้าเขาอยากจะพูดเรื่องที่ว่าทำไมอ่ะเขาดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นจากที่เขาทำไมไม่รู้จะไปพูดกับใครเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราทำคลิปให้แล้วกันเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะไปโด่งดังอะไรหรอกใช่ไหมป้าก็นึกว่ามีคนดูไม่กี่คนก็โอเคแล้วด้วยว่ามีหมื่นคนก็ดีใจแล้วค่ะแล้วครั้งแรกตอนที่ลูกสาวบอกว่าป้าขาป้ามาออกกำลังกายเป็นนายแบบให้หน่อยป้าบอกพี่ไวว่าไงอุ้ยไม่กล้าไปหรอกตายเขาตายครับแล้วพี่ไวตอบย่อยไงวันนั้นไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรามีทีมเดี๋ยวเราตัดต่อให้โอ้แล้วป้าว่ายังไงต่อคะตกลงเลยเขามีทีมตัดต่อมาอะไรกันสาวสาวสาวด้วยผู้หญิงด้วยแล้วป้าก็เป็นแฟนอยู่แล้วจากนั้นมาเริ่มถ่ายคลิปแรกคลิปไหนจำได้ไหมป้าคะที่พี่ไวถ่ายป้าครั้งแรกที่ออกกำลังกายแล้วพูดคุยก็เนี่ยคลิปแรกอันเนี้ยคลิปแนะนำตัวเลยค่ะอยู่ในเตียงเนี่ยใช่ไหมคะแปดท่าแปดท่าแล้วยังมีอย่างอื่นอย่างละสองท่าอย่างละสามท่าเยอะๆเลยก็ทำมาเป็นห้าใช่จ้ะยังมีหกจะออกมาแล้วใช่ไหมค่ะนี่เห็นไหมรู้เริ่มรู้คลิปมาแล้วจะแบบว่าป้าโปรโมทล่วงหน้าคนเขาตามมาเขาบอกว่าจะทำอย่างนี้ยังไงดีอย่างนี้อย่างนู้นเออมาถามอย่างกับเราเป็นหมอเนี่ยที่จริงไม่ได้เป็นหมอเลยเรียกว่าเป็นคือว่าเราอายุมากแล้วมีความจำมีความรู้แก่ๆก็คิดออกมาโอ้สมัยก่อนเราหนุ่มๆเคยทำอย่างนี้อย่างนี้นะก็คิดออกมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะแล้วท่าพวกนี้ป้าไปเอามาจากไหนคะก็ทำเองคิดเองทั้งนั้นแหละผ่านประสบการณ์ไปหนุ่มกันป้าเขาเป็นคนครีเอทีฟมากค่ะแม่ดูสินี่คือเล่นเคยเล่นเกมกับแม่หรือเปล่าหนูเคยทำตามเลยอ่ะจริงเหรอจริงทำได้เสาๆนี่นะเด็กเยอะๆทำนู่นอะไรกดอะไรเยอะๆมืออุ้ยชาทำยังไงอ่ะทำไมอะไรทำเนี้ยนิ้วเลาะนะตั้งขึ้นมาอันนี้หนึ่งสองสาม
เอา3 4เกิน4ทีละรอบ6 7 8 9 10แล้วแบบนี้20ทีไม่ยากด้วยไม่ยากชุดแล้วรู้สึกเมื่อยนิ้วแบบเราไม่เคยรู้สึกว่านิ้วออกกำลังกายใช่เนาะจริงๆรู้สึกเลยค่ะคุณผู้ชมคุณขับดังกรอบทุกข้อเลยคุณขับรถไปไกลๆอาจจะหนาวเอ็นหนาวเล่นลายเยอะแน่เลยแล้วก็สานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่ะโอ้ยมือก็แข็งนี่แหละถามนี่หายอ๋อขับรถได้เหมือนกันเลยแล้วมีท่าบริหารไหล่ด้วยใช่ไหมคะป้าขาดีครับหล่อๆทำยากไหมคะก็ไม่ยากง่ายเดียวช่วยสอนพวกเราได้ไหมคะบริหารไหล่บริหารไหล่ก็คือปกติเขาก็จะทำอย่างนี้ใช่ไหมค่ะอย่างนี้แต่ว่าผมว่าทำอย่างนี้ได้ผลกว่าไหนไหนไหล่ตึง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 ไล่ผลกว่าตึงตึงตึงเออเดินได้จังหวะด้วยแล้วก็ถอยหลังถอยหลังถอยหลังแล้วก็กลับหลังอ๋อต้องถอยเอวถอยเอวนี่คุณป้าทำแล้วเห็นเลยนะคะว่าแฟนคลับตัวยงของคุณป้าคือลูกสาวนั่นเองนี่ทำคุณพ่อไม่ไหวคุณพ่อไม่เลยจริงจริงไม่นะคะเพราะว่าท่าบางท่าอย่างเช่นแบบการออกกำลังกายบนเตียงเนี่ยเรารู้สึกมันไม่สนุกไงเลยบอกว่าจริงเพจเนี่ยจะบอกว่าใครก็ได้ทำอะไรที่ถูกจริตกับตัวเองเราเนี่ยขอแนะนำว่า just dance now application สุดยอดเต้นไปเลยจริงจริงดีเลยต้องให้แต่ละคนนะถูกต้องให้ตัวเองเนี่ยชอบอะไรแล้วทำได้ต่อเนื่องถ้าเราอะไรของป้าเนี่ยเขาเวิร์กเพราะว่าเขาทำที่ไหนก็ได้ง่ายๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ชอบเนี้ยเราก็ไม่ได้ทำนะไอการออกกำลังกายบนเตียงเพราะเรารู้สึกเราไม่ชอบตื่นแล้วมาอยู่บนเตียงอ่ะฉันลุกขึ้นมาแล้วเราก็แบบแดนซ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องพวกเนี้ยง่ายๆหุ่นไหลมาข้างหน้าไม่ติดถ้าบริหารไหล่นี่มีประโยชน์ยังไงบ้างป้าคะทำให้ไหลไม่ติดไงไม่ปวดหลังไหลไม่ปวดหลังอย่างเช่นเวลาเราจะฟอกสบู่เงี้ยบางคนเอื้อมไปไม่ถึงใช่ไหมวัดได้เลยแล้วต้องทำเยอะไหมคะต่อวันคุณป้าต้องทำเยอะแค่ไหนทำ20ทีก็พอแต่ว่าทำถ้าว่าทำไปแล้วตอนเช้าทำไปแล้วตอนเที่ยงว่างก็ทำอีกก็ได้ตอนเย็นทำอีกทีก็ได้ไม่ถึงวันหนึ่งทำเท่าไหร่ก็ได้ค่ะทำไปเรื่อยๆแต่เราว่างเราก็ทำอันเนี้ยแล้วทำให้เจ้าแม่เหรอและแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะถ้าเกิดว่าน้องแบบว่านั่งติดโต๊ะเยอะๆอะไรเงี้ยก็ควรที่จะทำบ่อยๆเช่นไม่ว่าท่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มีการออกกำลังกายไม่ได้มีผลเสียกับร่างกายเพราะฉะนั้นคือถ้าว่างเมื่อไหร่อยากจะทำก็ทำไปอะไรเงี้ยคนหลายคนถามมามากเลยว่าการกดอย่างเงี้ยมันทำนานแค่ไหนหรือบ่อยแค่ไหนค่ะคือถ้าทำไม่ได้รุนแรงเกินไปไม่ได้ทำจนช้ำเนี่ยทำได้ทั้งวันทำได้เรื่อยๆใช่ค่ะถามว่าทำไมถึงต้องเอา3นิ้ววางใช่ไหมค่ะแต่ละนิ้วของคนอ่ะอย่างคุณก็ไม่เท่ากันผมผอมเล็กๆป้าหนูรู้ป้าจะพูดอะไรหนูรู้เลยตอนป้ามองหนูรู้เลยผอมๆเล็กๆกับอ้วนๆสั้นๆอันนี้ไม่อ้วนแล้วนี่กำลังสวยนะแฟนตัวจริงเหมือนไก่ค่ะนิ้วสุดท้ายแล้วกดนะแล้วกดปล่อยแล้วก็กดปล่อยนะ20ทีจุดอันเนี้ยนะไอเลือดนี่ทั่วร่างกายเลยทำให้ผิวหน้าผ้าในผิวหนังทุกอย่างแค่นี้แหละป้าคือข้อดีคือว่าพอเรารู้จักหมอเยอะอย่างเงี้ยสัญญาแพทย์ที่บอกนะจุดเนี้ยเป็นจุดที่ไม่กวนเลยหมอก็มีสนับสนุนในนี้มีหมอพูดด้วยนะที่บอกมามีหมอพูดว่ายังไงยังไงด้วยซึ่งความรู้เหล่านี้เนี่ยติดตามได้เลยนะคะทางเพจไกลหมอใช่ไหมคะใช่อ๋อดีมากเลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหนูได้ยินว่าคุณป้าเนี่ยน้ำหนักเยอะกว่านี้พอสมควรอันนี้ลดไปได้เยอะเลยจากการกินก็ไม่เคยเยอะกว่า90โลค่ะตอนนี้เท่าไหร่คะตอนนี้เดี๋ยวนี้เหลือ73 72ไม่รู้อ่ะค่ะเข็มขัดนะใส่แล้วกางเกงไหลออกมาหลายๆหลุดเลยหวังแล้วเมื่อวานวันเสาร์วันอาทิตย์ไปให้ไอ้ที่โรบินสันน่ะนะบังละเจาะจอกเข็มขัดพอที่เจอแฟนคลับมาจากไหนไม่รู้จู่ๆก็เจอตัวจริงแล้วงงแต่คุณป้าช่วยแนะนำให้เราแบบย่อๆนิดนึงหลักการในการรับประทานให้สุขภาพดีแล้วรูปร่างดีด้วยค่ะโอ้สุขภาพดีก็พูดถึงกินของนะรูปร่างดีนะต้องถามลูกสาวแนะนำให้กินทุกทีก็ไม่เป็นไรก็เรื่องผักค่ะทานผักเยอะๆทานผักเยอะๆแล้วกินอะไรแอลกระเจี๊ยบเขียวอ่ะคือคนที่อายุมากๆเนี่ยคนไม่เข้าใจบางอย่างเช่นการกลืนน้ำเป็นเรื่องยากนะสำหรับคนอายุมากน้ำมันบาดคอน้ำมันกลืนลำบากเราก็ทำทุกอย่างแต่แบบซื้อน้ำซื้อเครื่องทำน้ำแบบโมเลกุลเล็กอะไรเงี้ยคือแต่ว่าหลักๆแล้วคือทานน้ำเยอะ
ทานผักเยอะๆแล้วก็ถ้าฟอร์มที่เรากินได้ยากเนี่ยปั่นให้เละๆเลยปั่นเหมือนกับอาหารเด็กบดของฝรั่งทานไปเยอะแล้วก็ทานมันจะทานได้ง่ายๆค่ะเป็นฟอร์มที่ทานง่ายแล้วทานได้สารเยอะๆเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยอย่างหมอเพียวบอกเราควรจะทานผักกันวันละกิโลเราทานไม่ได้หรอกค่ะจะทานได้ยังไงมันเหนื่อยนะใช่ไหมมันแค่เคี้ยวเราก็เหนื่อยแล้วเราพยายามเคี้ยวปั่นเนี่ยมันคือง่ายค่ะทานเยอะๆแล้วก็ดื่มๆไปเลยค่ะแหมพูดคุยสนุกสนานเลยเสียดายเวลาหมดซะแล้วนะอยากจะให้ทั้งสองท่านฝากอะไรทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งค่ะเชิญพี่วายก่อนก็ได้ค่ะก็ฝากเพจไกลหมอแล้วก็ใน YouTube ไกลหมอนะคะอีกอันนึงเนี่ยคือขอฝากให้เพื่อนหน่อยเพราะเพื่อนคนนี้ดีมากหมอกีรตินะคะใครผ่าข่าวกับอาจารย์นะคะช่วยตอนนี้เนี่ยอาจารย์ดีมากคือแกจะใช้เงินทุนตัวเองแล้วก็ไปช่วยเขาบอกว่าศิริราชเนี่ยเข้าคิวยาวมากถ้าเกิดคนต่างจังหวัดเข้ามาเนี่ยเขาก็เลยทำเริ่มโครงการที่จะไปช่วยผ่าข่าวให้คนต่างจังหวัดตอนแรกออกตังเองหมดเลยเพื่อนๆก็ช่วยๆกันปีนี้จะมีอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้แล้วค่ะช่วยใครเป็นใครคุณพ่อคุณแม่ผ่าข่าวอาจารย์เกียรติก็ช่วยสนับสนุนตรงนี้ด้วยแล้วกันค่ะค่ะแล้วคุณป้าล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างคลิปทำตามป้าได้รับผลตอบรับดีจริงๆเลยขอให้แฟนๆทุกคนทำตามป้าทุกวันแล้วหมอเห็นคุณป้านะดูใจดีเนาะแบบดูอบอุ่นนะดูเป็นผู้ชายอบอุ่นนะป้าหาป้าอารมณ์ดีมากวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ร่วมเป็นด้วยที่ระลึกนิดหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะอ้าวช่วงหน้ากลับมาไก่มีกล่องนึงนะคะรักนวลสงวนสิทธิ์เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่าในนั้นเนี่ยเขาสอนให้เราทำอะไรบ้างรับรองปลอดภัยไร้การถูกข่มขืนด้วยเดี๋ยวกลับมาค่ะขอบคุณขอบอกว่าสาวๆที่ชอบผ้าพันคอลายทางคุณเป็นคนที่มีการวางแผนมีวินัยในตัวเองและรักษากฎระเบียบ